ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีสาระแล้วก็เป็นช่วงที่จะมานั่งทยอยตอบ Facebook ที่ท่านผู้ชมทางบ้านฝากเอาไว้นะครับทุกคำถามทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝากเข้ามาในคำถามที่ Facebook นะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้บางทีแล้วอาจจะตรงกับรถของท่านก็ได้มาท่านแรกเลยค่ะพี่หมอน้องแก้มค่ะน้องแก้มโฆษณาสิงห์บุรีนะคะน่าจะมาจากจังหวัดสิงห์บุรีเลยค่ะพี่หมอครับผมใช้รถ Vios ปี2005อยู่นะคะมีปัญหาอยู่ฟรีเครื่องแล้วดับจอดติดไฟแดงครับจอดแล้วดับไปแล้วค่ะบางครั้งก็ดับอาการเวลาฟรีเครื่องนะคะแต่อยู่ๆก็เบาดับไปเองพอเวลาสตาร์ทใหม่นะคะไม่ติดคัทต้องปิดกุญแจกลับแล้วมาสตาร์ทถึงติดอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรครับนะคะเวลาขับเนี่ยก็ขับประมาณ 80-90 รถก็มีอาการกระตุกเบาๆและพอเร่งใหม่เนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ขับไปสักพักก็จะเป็นอีกอยากรู้ว่าเกิดอะไรครับครับอาการของเบาดับเนี่ยก็คือการคุมรอบไม่อยู่มากกว่านะครับคือคุมรอบไม่อยู่เครื่องยนต์เนี่ยคงจะเป็นเรื่องของการที่ขับมาแล้วแล้วก็อาจจะจอดติดไฟแดงนะครับแล้วก็บูบดับไปเลยแล้วต้องเข้าตัว P หรือตัว N สตาร์ทใหม่ทีถึงจะติดนะครับตรงนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการคุมรอบไม่ได้เช่นอาการที่เสียนะครับอาจจะเกิดจากตัวหนักสุดเลยก็คือตัวมอเตอร์คันเร่งหรือปีกผีเสื้อนะครับแต่ทางที่ดีแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับลองล้างตัวปีกผีเสื้อดูก่อนบางทีอาจจะสกปรกนะครับตรงนี้อาจจะสกปรกหรือถ้าเกิดว่าพวกสายไฟนะครับอยู่ท่อแวกค่ำอาจจะมีการกรอบแตกร้าวก็ทำให้อากาศรั่วนะครับหรืออาจจะมีการสั่งงานที่ผิดพลาดก็ทำให้ดับได้เหมือนกันนะครับตรงนี้คือเรื่องของตัวควบคุมรอบแต่ถ้าหนักสุดเลยก็คืออาจจะเป็นที่ตัวปิดผิวเสื้อนะครับกับฟีออสตัวนี้ก็อายุพอสมควรเหมือนกันแล้วนะครับก็อาจจะต้องมีการเสื่อมสภาพหรือเสียนะครับแต่ทีนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนในเบื้องต้นเนี่ยก็คือต้องไปลองล้างดูก่อนล้างปีกผีเสื้อดูนะครับล้างปีกผีเสื้อก็คืออาจจะต้องมีการง้างลิ้นเร่งนะครับแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำมันเช็ดล่างหรือบนหรือถ้าทำไม่เป็นนะครับก็ไปให้ช่างเขาลองล้างดูก่อนนะครับล้างปีกผีเสื้อดูก่อนก็อาจจะหายแล้วเพราะว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยที่เป็นรุ่นหัวฉีดนะฮะแล้วก็เป็นตัวลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยเวลาปิดสนิทเนี่ยจะต้องมีอากาศเข้าไปประมาณสัก 3-5% นะครับเพื่อที่จะช่วยในรอบเดือนเบาเพื่อเอาออกซิเจนเวลาดูดอากาศเข้าไปเนี่ยเขาใช้ออกซิเจนดูดเข้าไปทางท่อรั่วไม่ดีเข้าห้องเผาไหม้ไปปนกับน้ำมันแล้วก็มีหัวเทียนจุดประกายไฟทำให้เกิดการสันดาปนะฮะหรือจุดระเบิดภายในห้องเผาไหม้ได้พลังงานขึ้นมาก็คือการวิ่งของรถนะครับหรือการเหยียบคันเร่งตรงนี้นะครับเขาก็จะล้างปีกผีเสื้อดูก่อนถ้าช่างที่มีประสบการณ์นะเขาก็จะล้างปีกผีเสื้อดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าช่างที่อยากเปลี่ยนอย่างเดียวก็จับเปลี่ยนมอเตอร์คันเร่งเลยจริงๆมันไม่จำเป็นนะครับอาจจะต้องล้างปีกผีเสื้อดูก่อนการล้างเนี่ยนะฮะช่างเขาจะคิดก็อยู่ประมาณสัก 2-300 บาทช่างนอกนะครับช่างนอกแต่ว่าถ้าช่างศูนย์เขาจะไม่ล้างให้นะครับเขาจะเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับหรืออย่างก็ไปดูท่อแวกค่ำอาจจะท่อยางพลาสติกเล็กๆกลมๆนะฮะพวกนี้อาจจะกรอบแตกร้าวหรืออาจจะโดนสายไฟไอ้ไม่ใช่โดนหนูกัดนะครับหรือสายไฟกรอบแตกก็เป็นไปได้เหมือนกันกับตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอาการพวกนี้ยังเป็นอยู่นะครับบางทีเราต้องมองไปถึงว่ารถคันนี้ติดแก๊สด้วยหรือเปล่าถ้าติดแก๊สก็ต้องแยกออกมาว่าใช้แก๊สเป็นไหมใช้น้ำมันเป็นไหมนะครับต้องแยกให้ช่างเขาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แยกเนี่ยเดี๋ยวช่างเขาจะเช็คมั่วนะฮะเช็คมั่วก็กลายเป็นตกลงมันคือแก๊สหรือน้ำมันกันแน่มันก็จะจับเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นทั้งแก๊สทั้งเครื่องยนต์ก็จะทำให้เสียเงินเยอะนะครับทางที่ดีท่านต้องแยกนะฮะแยกระบบว่าเอาลองใช้แก๊สที่เป็นไหมนะครับลองน้ำมันนี่เป็นไหมนะครับต้องแยกไปถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่เป็นนะครับเราใช้แก๊สเป็นก็แสดงว่าเป็นที่ระบบแก๊สนะฮะตรงนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันครับว่าสิ่งที่ท่านจะเอาเข้าไปซ่อมท่านสังเกตด้วยตัวเองก่อนก็ได้นะคะนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้แก๊สใช้ระบบเชื้อเพลิงแบบของเหลวหรือเป็นน้ำมันก็ล้างปีกผีเสื้อให้พี่หมอหน่อยแค่ตรงนั้นเองครับอาจจะหายแล้วนะครับลองตรงนี้ดูก่อนดีกว่า
นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์กับน้องแก้มโฆษณาสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยถ้าเกิดอาการคล้ายๆกันแบบนี้ก็ลองจากง่ายๆก่อนนะอย่างที่พี่หมอบอกนะคะและตอนนี้ค่ะพี่หมอขาตอบคำถามท่านผู้ชมทางบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาค่ะไปซ่อมรถกันบ้างนะคะวันนี้ Toyota Innova ค่ะเสียงดังหน้าเครื่องลองไปดูครับค่ายรถญี่ปุ่นก็คงไม่มีอะไรมากนะครับในเรื่องของเสียงดังหน้าเครื่องตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวไปชมกันดีกว่าแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านก็เอาไปเป็นเคสตัวอย่างได้ได้ค่ะที่ท่านจะไปซ่อมรถท่านนะครับไปซ่อมรถกันเลยดีกว่าครับไปซ่อมรถกันเลยค่ะจะมาซ่อมตัว Innova นะครับตัว Toyota Innova นะเพราะว่าหน้าเครื่องมีเสียงดังนะครับที่ท่านผู้ชมบอกว่ามีเสียงดังเดี๋ยวต้องฟังดูนะครับว่าเป็นที่ตัวไหนนะฮะแน่นอนนะครับตรงนี้